ก็หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่อง safety เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทรนด์เยอะนะครับเรื่องของ patient safety คือในเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะมีเรื่องของ patient dose ที่จะเข้ามามีบทบาทเยอะมากในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเรื่อง patient dose audit patient dose monitoring อะไรพวกเนี้ยนะครับในส่วนของ physics support เองเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยได้เยอะในส่วนของ patient dose แต่ว่าใน MR เนี่ยมันไม่มี dose นะแต่ว่ามันก็จะต้องมีคล้ายๆกับไกด์ไลน์เวลาเราทำ standard ต่างๆก็จะต้องมีไกด์เป็น hospital guideline หรือว่า department guideline เรื่องของ patient safety ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาตรวจ MRI นะครับประเด็นก็คือว่าไอ้ MR เนี่ยมันมีการใช้งานกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับอัลตราซาวด์เนาะเขาก็จะมีเรื่องการมอนิเตอร์ของhealth effect นะครับของพวกกลุ่มของ non-ionizing radiation เหล่านี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าใน MRI เนี่ยเหมือนกับว่าในมุมมองของคนทั่วๆไปอ่ะเขามอง MR กันยังไงเหมือนกับว่าอย่างเราดูหนังอย่างเงี้ยมันจะมีหนังอยู่หลายเรื่องที่จะมีเรื่องของ MRI เนาะอย่างในเรื่องนี้ก็อย่างเช่นเนี้ยเคยดูไหมไม่มีลำโพงเนาะนี่เป็นหนังพี่เจ็ตลีนะครับประมาณว่าจะมาทำ MRI ต้องแบบถอดแหวนให้เหมือนกำลังจะใกล้สิ้นชีพแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้น่ากลัวจริงหรือเปล่านะครับต้องมีทำท่าพยาบาลก็บอกว่าอันนี้สอนมาหลายครั้งแล้วจำได้บอกให้ทายเถอะทำ MRI นะจ๊ะไม่ใช่ Heart Transplant อะไรอย่างเงี้ยหักเด็กกระตุกมากนะนี่เธอก็ทำท่าตกใจในการเข้าไปอยู่ในเครื่อง MRIแต่ว่าอันนี ข่าวมันมีมาเป็น10ปีแล้วอันนี้ข่าวเนี้ยดังมากเลยที่อเมริกาก็คือว่ามีเด็กอายุ6ขวบนะครับทำ MR อยู่แล้วก็ออกซิเจนแทงค์ลอยก็ไปกระแทกศีรษะเด็กเสียชีวิตนะครับมันก็ข่าวดังมากเลยนะครับบ้านเราโชคดีที่ยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือมันเกิดคือเรื่องมันเกิดในสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดเนาะเหมือนกับที่เคยพูดฟังตอนเช้าอะเซตติ้งของห้อง MR นี่ไม่ใช่ว่าใครๆก็เข็นอะไรมาเดินผ่านได้ใครๆจะเอาอะไรมาผ่านก็ได้มันต้องแบบว่าเป็น area ที่หลบเข้าไปในมุมนิดนึงนะครับที่จะเปิดประตูเข้าไปให้คนไข้เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสแล้วก็เคสนี้ในนิวยอร์กไทม์สมัยก่อนนานแล้วตั้งแต่ปี2001เขาบอกว่าใน15ปีมีอยู่5เคสนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับคือสมัยก่อนอาจจะไม่มีเรื่องของsafety guideline ที่เป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยคนก็ยังไม่รู้จัก MR มากเหมือนในปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็เหมือนยังมีเนาะเมื่อก่อนพี่เสียที่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังข้ามถามบอกมีคลินิเชียนคนหนึ่งมาดูคนไข้เราก็ใส่นาฬิกาประมาณโรเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เสียบอกอาจารย์ถอดนาฬิกาก่อนพูด3ครั้งเราก็ไม่สนใจก็ใส่นาฬิกาก็ไม่จัดการเลยพอออกมาเขาก็เขย่านาฬิกาแล้วมันก็ไม่เดินอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเคสพวกนี้เยอะบางทีคนไม่รู้ก็ไม่รู้เนาะประมาณอย่างนั้นนะครับอย่างในเมืองไทยเนี่ยจะมีเคสเยอะเลยคือในพวกช่างที่เข้ามาเมนเทนแนนซ์นะครับเช่นมีพวกอะไรล่ะไขควงพวกอะไรพวกนี้ลอยก็ไปติดนะครับก็จะเป็นเคสพวกนั้นหรือในกรณีที่เจอบ่อยก็คือพวกเต่าเตือนะครับเพราะไอ้คำถามเนี่ยมันจะมีหลักๆก็คือ2-3เรื่องที่เขาคอนเซิร์นก็คือเรื่องแรกเนี่ยเขาก็จะถามว่าถ้าคนไข้ท้องอ่ะ
ทำ MR ได้หรือเปล่านะครับคำถามนี้จะเจอเยอะโดยเฉพาะรังสีแพทย์เวลาเขาส่งเคสมาเนาะเขาก็จะถามคนไข้ท้องทำได้ไหมนะครับอันที่สองคำถามที่สองคือถ้า staff member ท้องทำงานได้หรือเปล่าอันที่สามก็คือถ้าคนไข้ ALS จะทำยังไงนะครับก็จะมีอยู่สามเรื่องหลักๆ MR ปกติพวกนี้มันก็ต้องมีไกด์ไลน์นะเหมือนไกด์ไลน์ที่เราทำเวลาเขามาตรวจ HA หรือ JCI อะไรพวกเนี้ยนะครับเช่นเราจะมีไกด์ไลน์คนไข้แพ้สารทึบรังสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องมีไกด์ไลน์เรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยนะครับโดยหลักๆเนี่ยใน MR environment เนี่ยถ้าเรามองถึงเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนเนาะก็จะมีแมกเนตมีเกรเดียนต์แล้วก็ RF Hall effect เนี่ยมันก็มาจากทั้ง3ส่วนนั่นนะครับก็คือตั้งแต่เรื่องของ magnetic field เรื่องของเกรเดียนต์เรื่องของ RF นะครับมันก็มี Hall effect หมดเลยเพียงแต่ว่ามันก็จะมี international established guideline ที่บอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยอย่างที่บอกว่าเราก็จะแบ่ง MR เนี่ยนะครับเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือมีเกรเดียนต์มี RF แล้วก็มี main magnetic field ซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยหลักๆแล้วโดยสรุปมันนะครับตัว static magnetic field เนี่ยมันก็จะมีอยู่ก็คือว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันแรงมากนะครับมันก็จะมีเรื่องของ projectile ก็คือมันจะดูดอะไร ก็ตามวิ่งเข้าไปหามันกับอันที่2คือคนไข้มี implant เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเยอะเหมือนกันถ้าเกิดคนไข้มีแผลแล้วเขาสแกนได้หรือเปล่านะครับส่วนเกรเดียนต์เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการสวิตช์ออนแอนด์ออฟของสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นหลักๆมันก็จะเป็นพวก peripheral nerve stimulation นะครับก็จะมีพวก mild sensation อะไรแค่นั้นนะครับไม่ได้ serious อะไรส่วนอื่นก็จะเป็นอะคูสติกน้อยเพราะว่าเสียงมันดังเวลาเกรเดียนต์มันสวิตช์นะครับส่วน RF เนี่ยจะเป็นเรื่องของ tissue heating ที่พูดให้ฟังมาRF ถ้าเกิดว่ามันมี180องศาเยอะๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของ SAR อีกส่วนหนึ่งก็คือ electrical burn อันนี้เห็นกับตัวเลยคือที่โรงพยาบาลเอกชนที่นึงเนี่ยปกติเราจะคิดว่า EKG lead เนี่ยห้ามไม่ให้มันเป็นลูปเราจะรู้ว่า EKG lead เพราะว่าเวลามันมีสนามแม่เหล็กมาเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยคนไข้จะเบิร์นแต่เคสนี้เนี่ยคนไข้เอานิ้วโป้งเนี่ยนะครับแตะอยู่ที่ข้างขาตรงเนี้ยแล้วมันเหมือนเป็นลูปกลมๆอย่างเงี้ยครับคนไข้เบิร์นเห็นเลยวันนั้นเคสเอาเข้ามานะครับก็โรงพยาบาลก็รู้ทำไงก็ตรวจให้คนไข้ฟรีไปดีไม่โดนจัดการเครื่อง 0.5 นะไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงงงมากเลยคือเนี่ยตรงขาที่เขาเอานิ้วจิ้มเนี่ยมันเบิร์นเป็นสีแดงๆอ่ะมันเหมือนเป็นสกินเบิร์นแล้วก็งงนึกอยู่ตรงนั้นว่ามันเพราะอะไรนะครับก็ตรงนี้มันเป็นลูปไงเห็นไหมไม่รู้ว่าตัวเขามันเซนซิทีฟมากขนาดไหนนะครับเหมือนเป็นเบิร์นที่เห็นเลยถ่ายรูปไปแต่ไม่รู้เก็บไว้ไหนนะครับเป็นแดงๆโรงพยาบาลก็ไม่รู้จะทำไงก็บอกตรวจให้ฟรีคนไข้ก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเจอคนไข้เยอะๆคงจะแย่เหมือนกันเนาะอยู่ๆทำ MR แล้วเบิร์นเลยนะครับนี้เรามาดูซิตีละตัวว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นsummary แต่สไลด์นี้ค่อนข้างกลับผมหาสไลด์ใหม่ของ FDA ยังไม่เจอนะครับแต่ว่า data อื่นเนี่ยยังเหมือนเดิมยกเว้นไอตัว field strength เนี่ย FDA สมัยก่อนนู่นเนี่ยให้2 Tesla แล้วเพิ่มมาเป็น4ปัจจุบันให้เป็น7 Tesla นะครับนอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมไอตัว inadvertent exposure คือfringe field ที่นอกห้องเนี่ยนะครับไม่ให้เกิน5 gauss นะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูเนาะในแง่ของ static magnetic field เนี่ยมันก็จะเป็น projectile กับ metal in the body อันนี้ได้วิดีโอมาจาก GE นะครับนานละเขาทำ experiment นะครับที่โรงงานเขาว่าลักษณะการดึงดูดแรงดึงดูดของตัวสนามแม่เหล็กนะครับมันมีความแรงขนาดไหนคือความแรงของสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะไม่เป็นลิเนียร์นะครับก็คือมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างคงที่ตามระยะทางก็คือว่าพอยิ่งเข้าใกล้ตัวแมกเนตเนี่ยความเข้มของสนามแม่เหล็กมันจะเป็นเท่าทวีคูณก็คือเป็นคล้ายๆเป็นเคิร์ฟที่มันสตีปขึ้นไปแบบนี้เห็นมั้ยตัวไขควงมันยังลอยได้เลยนะครับพอยิ่งเข้าใกล้มันก็จะหมุนฟอสมันจะเยอะนะครับนะ
Cost กับ Distance มันจะเพิ่มเยอะเวลาที่เราเข้าใกล้ตัวคอของสนามแม่เหล็กอะครับจะเห็นถ้าเราเอา Gauss Meter ไปวัดเนี่ยตรงข้างนอกๆเมื่อเช้าจำได้ใช่ไหมไอ้ปีกผีเสื้อมันนะครับตรงข้างๆเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะพอเข้าไปใกล้ปุ๊บมันจะเยอะเลยเวลาเขาชิวไอ้ตัว Active Chill ของตัวเครื่องมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับนี่ก็เอาลูกเทนนิสที่มีผงเหล็กอยู่ข้างในคือพวกนี้ทิศทางมันคอนโทรลไม่ได้เวลาที่มันถูกโยนเข้าไปแล้วเนี่ยการกระเด้งกระดอนของมันนะครับทิศทางมันจะ unpredictable คือแล้วแต่ว่ามันจะกระเด้งไปตรงไหนขนาดแค่ลูกบอลยังดึงยากเลยเนาะเก่งเนาะกล้าทำอะไรพวกนี้ด้วยผมบอกว่าเราต้องเขียนสคริปต์กันมาเป็นอย่างดีต้องมีท่าบอกว่าดูประโยชน์ก็ไม่แปลกที่มันจะกระแทกหัวเด็กนะครับเพราะว่าแรงมันเยอะมากเลยประมาณอย่างเงี้ยแรงมันจะเยอะมากเลยอันนี้ก็คือลักษณะของโปรเจกต์ตายที่ตัวสนามแม่เหล็กมันจะดึงดูดเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยห้องเนี่ยหลายที่เคยเห็นไม่ชอบปิดประตูห้อง MR เปิดโล่งรับแขกมาเราก็ไม่รู้ใครจะเข็นอะไรมานะครับตรงนี้เนี่ยน่ากลัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดประตูเรารับแขกซะขนาดนั้นเนี่ยมันจะลำบากนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็หลักๆเนาะก็คือคงจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ไทส่วนอีกกลุ่มนึงคือ Metal in the Body ก็คือพวก implant ที่เขามีนะครับโปรเจกต์ไทเนี่ยอย่าลืมว่าแอร์ออฟนะครับมันแหลมขึ้นรับกว่าเรานะครับมันไม่มีออฟมันไม่เหมือนเอ็กซเรย์นะครับส่วน Metal in the Body ก็พวก non ferromagnetic ต่างๆนะครับอันนี้เป็น data เก่าผมมี data 2ชุดนะครับ data เก่าเนี่ยมาจากทางฝั่งอังกฤษคือ NRPB นะครับ NRPB ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Health Protection Agency เหมือนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้านเราประมาณอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทำ report มาตั้งแต่ปี91แล้วเขาบอกตอนสมัยนั้นเนี่ยเครื่องสาน Tesla ยังไม่แพร่หลายนะครับเขาก็มี report ว่า acute exposuregับ มนุษย์ที่ static magnetic field ที่น้อยกว่า 2.5 Tesla เนี่ยมัน unlikelyนะครับแล้วก็ไม่มีรีพอร์ตที่operating system ที่ 2.35 Tesla นะครับส่วน short term exposure กับเครื่อง4 Tesla เนี่ยมันจะมีอาการได้หลายอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอาการที่ซีเรียสอะไรพวกอัวไทโก้นอซีอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็เอาลิงไปทดลองเนาะเอา primate ไปทดลองนะครับก็พบว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของ cardiac arrhythmia นะครับแล้วก็มี mental function ลดลงที่สนามแม่เหล็ก 4-5 Tesla แต่อันนี้บางทีนะมันก็เวลาเขาสรุปผลการทดลองพวกนี้บางทีมันก็ต้องมี argument อีกว่าลิงมันเข้าไปมันเครียดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเวลาเราจับมันไปทดลองอันนี้ก็จะเป็น data ค่อนข้างจะเก่านะครับอันนี้มาจากตัวทางฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของ Society of Magnetic Resonance Imaging ตั้งแต่ปี88ละเขาบอกว่า bioeffect ที่4 Tesla ที่เขาเคยเจอที่เคยมี report ก็จะเป็นเรื่องของ myvertigo มี headache มี nausea แล้วก็ที่เจอเยอะๆคือไอ้ตัวนี้ครับ magnetophosphine ก็คือที่การที่ retina มัน blink ขึ้นมาเองนะครับเขาเรียก magnetophosphine นะครับส่วน metallic test in mouth ก็ไม่รู้เป็นไงเนาะเราก็ไม่เคยเข้าไปสงสัยน้ำลายขมๆเป็นเหล็กอะไรก็เปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็น magnetophosphine นะครับมันนี่ตัวฟอสฟีนเนี่ยเขาพบว่าไม่เกิดขึ้นนะครับที่ความแรงประมาณ17ไมโครแอมเปอร์ตารางเซนติเมตรที่ 1.95 เทสลาซิสเต็มแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องเกิน4เทสลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่อง7เทสลาเนี่ยคงจะเห็นนะครับพวกที่เป็นเครื่องรีเสิร์ชในปัจจุบันที่เป็น7เทสลาอัพเนี่ยนะครับคงจะเห็นในตัวไมโครฟอสฟีนนะครับ
โดยสรุปนะครับที่อันนี้มาจาก ACR นะครับ Static Magnetic Field เนี่ยนะครับอันนี้เป็น data ใหม่ของมาจากฝั่ง ACR นะครับจากฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่พบ permanent wave effect จาก static magnetic field ที่ถูก report นะครับที่ clinical strength เนี่ยที่น้อยกว่า10เทสลานะครับwave effect ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ magnetic field นะครับแต่มาจากไอ้ตัว induced voltage ในทิชชูนะครับก็คือเรื่องของไอ้ตัวพวกขดลวดพวกคอยพวก EKG lead อะไรพวกนั้นมากกว่านะครับ FDA เนี่ยเขาก็ได้ประกาศเป็น official ว่า significant risk เนี่ยครับจากไอ้ตัว static magnetic field เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในสนามแม่เหล็กมากกว่า8เทสลาก็เป็นเหตุผลว่า FDA ตอนนี้ limit exposure อยู่ที่7เทสลานะครับสำหรับ adult children แล้วก็ infant ที่อายุมากกว่า1ปีนะครับส่วน neonate กับinfant ที่1เดือนนะครับกับอินฟันที่อายุน้อยกว่า1เดือนก็จะลิมิตอยู่ที่4เทสลานะครับอย่าลืมว่าไอ้เส้น5กาวส์ไลน์เนี่ยต้อง clearly identify นะครับบ้านเราตอนนี้มาตรฐานกรมวิทย์เขาก็เริ่มทำแล้วนะครับก็เป็นมาตรฐานที่ประกาศโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเทศไทยว่าจะต้องมีการวัดเส้น5กาวส์ไลน์ว่าจะต้องอยู่ในห้องนะครับส่วนอันนี้เป็น metal in the body เขาก็ถ้า data อัปเดตสุดเนี่ยให้เข้าไปที่mrsafety.com มันจะมี information พวกนี้นะครับก็คือพวก implant ต่างๆถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันจะ MR compatible คือ implant whatever ถ้าเรารู้โมเดลเนี่ยมันจะเช็คได้ว่ามัน compat กับ MR หรือเปล่าประเด็นก็คือว่าถ้าไม่รู้ไม่ให้สแกนเท่านั้นเองเพราะว่าเราก็จะไม่เสี่ยงนะครับถ้า implant มันเป็นรุ่นเก่าๆมากๆเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับหรืออย่างพวกเนี้ยที่อยู่ๆมันก็ลอยเข้ามาติดอยู่ในเครื่องนะครับเครื่องทำความสะอาดถังออกซิเจนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีโอกาสนะฮะ Common projectile ก็จะมีเยอะเลยนะครับที่จะวิ่งเข้ามาพวกรถเข็นนะครับพวกไขควงพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นเรื่องของนึกว่าเสียง MRIอีกเรื่องนึงเป็น gradient field นะครับอย่างที่บอกเมื่อเช้า gradient field เนี่ยก็คือว่ามันจะมีการเปิดปิด gradient โดยเฉพาะอย่างนี้ EPI เห็นไหม EPI มันจะมี blip มีอะไรพวกนี้เนาะเห็นเมื่อกี้อาจารย์ไพรัตน์ EPI ดื่มด่ำมากเลยใช่ไหมครับเยอะมากมันก็จะมีเรื่องของการปิดเปิด gradient เยอะมากนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ nerve stimulation นะครับกับ acoustic noise เสียงมันจะดังถ้าคนทำงาน MR แล้วคุ้นเนี่ยอยู่กับมันทุกวันเนี่ยฟังเสียงแล้วจะรู้เลยว่า sequence อะไรเพราะเสียงไม่เหมือนกันว่างๆลองเข้าไปนั่งฟังนะครับเสียงมันจะไม่เหมือนกัน echo gradient echo EPI อะไรเงี้ยมันจะมาคนละแบบนะครับ nerve stimulation เนี่ยก็คือเกิดจากการที่มันมี current induced ใน tissue นะครับหลักๆเนื่องจากว่าตัว gradient switching เราเนี่ยมันความแรงมันไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพวก peripheral nerve เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เขาให้สิ่งที่เขา report มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น EPIนะครับก็จะยังเก่งก็มีแค่ mild skin sensation ซึ่งไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะมี warning เหมือนกันอย่างเวลาเราทำ EPI sequence มันก็จะมี warning นะครับ FDA เป็น standard ของเขาส่วน acoustic noise เนี่ยค่อนข้างเสียงดังนะครับปกติเราก็จะมี ear plug ให้คนไข้อยู่แล้วนะครับพวกนี้อันนี้เป็น MR safety guide นะครับอันนี้ของ GE นะครับเขาก็จะมี stimulation threshold level นะครับว่าไอตัว gradient เนี่ยนะครับถ้าเป็น mean cardiac simulation threshold เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,600 เทสลา per second ซึ่งยังไงก็ขึ้นไปไม่ถึง typical operating เนี่ยจะอยู่ไม่เกิน50นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเก่งก็จะเป็นพวก peripheral nerve stimulation นะครับที่จะขึ้นไปแบบว่าอวัยวะที่มัน critical อย่างเงี้ยมันไม่มีทางอยู่แล้วคือปกติถ้าเขาจะตั้ง threshold เป็น safety เนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าจะเจอผลเจอที่เลข10ที่ level เท่ากับ10เขาจะตั้ง threshold อยู่ที่1จะตั้งไว้ต่ำกว่าประมาณ10เท่าเพื่อที่จะ make sure ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับพวกนี้มันจะต้องมี warning message มาให้เรานะครับอย่าง gradient magnetic wave effect เนี่ยโดยสรุปก็คือว่าที่น้อยกว่า6 Tesla per second เนี่ยนะครับจะไม่เกิดนะครับ nerve stimulation อยู่ที่ประมาณ20 Tesla per second นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไม่ให้ทำ operate ใน clinical scan เนี่ยที่เกิน20 Tesla per second นะครับก็เดี๋ยวนี้เขาให้คลิป NI ที่ EPI เพราะเดี๋ยวนี้ EPI เนี่ย
จะเริ่มเป็นซีเควนซ์ที่อลังการงานสร้างนะครับยิ่งตรวจเยอะโดยเฉพาะทางนิวโรนะครับสังเกตไหม CT เนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจเลยว่า CT มี epilation CT มี erythema เดี๋ยวนี้ perfusion เห็นว่ามีเพราะว่าเราตรวจเยอะขึ้นแล้วก็ทำ CT perfusion โดสเยอะเพราะว่าเราต้องทำ sequential imaging นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะเริ่มเห็นเพราะว่า application ที่เราใช้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนอันที่3ก็คือเรื่องของradio frequencyนะครับ radio frequency อย่างที่บอกคือ tissue heating เนื่องจากว่า RF เนี่ยมันเป็น non ionizing radiation นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแตกประจุของอะตอมไม่มีอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของ heat transfer นะครับก็จะเป็นเรื่องของ tissue heating กับเรื่องของ electrical burn เพราะว่าไอตัว radio frequency เนี่ยมันจะเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านถ้าเกิดว่าเราติดเช่นติด EKG loop นะครับเป็นวงกลมขึ้นมาเงี้ยนะครับเวลาเขาติดเนี่ยพยายามไม่ให้มันมีลักษณะของลูปที่เป็นวงกลมถ้ามีปุ๊บมันจะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งแบบ perfectly นะครับแล้วมันก็จะเบิร์นคนไข้โดยเฉพาะยิ่งเพราะคนไข้ขนเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหาพวกนี้นะครับ tissue heating เนี่ยมันจะมีคำว่า specific absorption rate SAR นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่ง SAR เนี่ยมันมีลิมิตขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น whole body เป็น extremity เป็น headนะครับค่าจะไม่เท่ากันนะครับเครื่องเนี่ยใน MR เนี่ยนะครับจะเป็นมาตรฐานของ FDA ว่าจะต้องมี warning ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีปัญหาเยอะเลยเวลาเทคสแกนเนี่ยคนไข้เด็กอ่ะมันจะขึ้น warning แล้วก็เครื่องมันจะล็อกไม่ให้สแกนเวลาเขาทำนี่คือเขาไปเปลี่ยนน้ำหนักเพราะว่าลิมิตมันเป็นวัตต์ per กิโลกรัมใช่ไหมครับถ้า per กิโลกรัมเราใส่กิโลกรัมเยอะขึ้นก็จะไม่เกินลิมิตนะครับประมาณนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ลิมิตที่เขาตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นที่เราจะซีเรียสก็คือเรื่องของ electrical burn นะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์นะครับ RF power นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ per กิโลกรัมลิมิตที่ any gram of tissue เนี่ยจะอยู่ที่8วัตต์ per กิโลกรัมนะครับเขาเทียบกับอะไรนะครับเทียบกับความร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเดิน 2.5 ไมล์ per hour ก็เดินเร็วๆอ่ะนะครับประมาณเดิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมง5 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็จะได้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ5วัตต์4วัตต์ต่อกิโลกรัมนะครับ heat average อยู่ที่ประมาณ 3.2 นะครับนะถ้าเกิด body average อยู่ที่ 0.4 นะครับ FDA SAR limit ปัจจุบันนะครับ body average อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 0.4 วัตต์ per กิโลกรัมนะครับ peak ที่ anagram ของ tissue อยู่ที่8วัตต์ per กิโลกรัมนะครับที่ head จะอยู่ที่ 3.2 นะครับนี่ก็เป็น standard เนาะอันนี้เป็นของ IEC นะครับของทางยุโรปนะครับเครื่องมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะอิงตามนี้นะครับ IEC standard นะครับก็อันนี้เป็นปี2010นะครับSAR limit สำหรับโวลูมคอยที่เราสแกน6นาทีโดยเฉลี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ operating mode นะครับที่เท่านี้เนี่ย SAR ที่เท่าไหร่นะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับ FDA temperature limit เขาก็จะมีนะครับว่าไอตัว SAR ที่ deposit เข้าไปใน body แล้วในร่างกายแล้วเนี่ย body temperature มันจะสูงขึ้นเนี่ยนะครับห้ามไม่ให้เกิน1องศาการที่ body temperature สูงขึ้น1องศานี่มัน significant มากนะครับก็คือว่าแล้วเขาก็จะมา specify ว่าที่ head เนี่ยไม่ให้เกิน38ที่ trunk ไม่ให้เกิน39แล้วก็ extremity ไม่ให้เกิน30ยกเว้นคนไข้ที่มี compromise heat regulation นะครับนี่ก็เป็นตัวสติ๊กเกอร์ของ FDA นะครับก็ head 38 extremity 40เองนะครับเขาก็เข้าใจทำเนาะมียืนห่างแห้งๆค่ะแล้วมันสื่ออะไรเนาะมันก็งงมียุกยืนผูกขาอันนึงยืนห่างขาอันนึงเหมือนออกกำลังกายทีนี้มาถึงคำตอบนะครับข้อที่1จะแนะนำยังไงถ้าคนไข้ท้องอันนี้มาจากฝั่งอังกฤษอันนี้ data เก่านะครับเดี๋ยวผมจะมี FDA ของ ACR standard เขาบอกว่าถ้าเป็น advice จาก MDA คือ Medical Device Agency ของอังกฤษเนี่ยที่ออกมาตั้งแต่ปี2002นี่เขาบอกว่าถ้าหากเลี่ยงได้ก็ไม่ให้สแกนในช่วง first trimester แต่ว่าเป็น
precautionary advice เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มี evidence ที่บอกว่าจะมี anomaly อะไรเกิดขึ้นในเอมบริโอและฟีตัสนะครับแต่เขาบอกว่าให้ระวังในช่วงที่ week ที่24เพราะว่าช่วง week ที่24เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ organ ที่ของการได้ยินมัน develop นะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่า MR เสียงมันดังแม่แล้วอุดหูได้แต่ว่าเด็กในท้องเราไม่ได้อุดนะครับมันก็ให้ระวังแต่ว่า FDA ไอตัว ACR ไม่มีไกด์ไลน์ตรงนี้นะครับหลักๆของไอตัว MDA บอกว่าก็ไม่ควรจะสแกนในช่วง first trimester แล้วก็อะคูสติกน้อยเนี่ยให้ระวังในช่วง week ที่24แต่ว่า ACR ไกด์ไลน์ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นของ American College of Radiology ปี2013เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเราจะสแกนคนไข้ท้องเนี่ยได้ทุก stage of pregnancy ถ้าหากว่าได้รับการยืนยันได้รับการตัดสินจาก level 2 MR personal designate attending ก็คือ level นี้ก็เป็นระดับแบบอาจารย์แพทย์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมี level ของเขานะครับของ ACR นะครับแล้วก็ risk benefit ratio เนี่ยนะครับก็ต้องเวทกันนะครับว่าให้สามารถที่จะทำได้ก็คือ based on อะไรเช่นไม่สามารถทำอัลตราซาวด์ได้นะครับอันที่สองก็คือว่าผลของการตรวจ MR ที่ได้เนี่ยมันจะมีผลที่จะไปเอฟเฟกต์ของการแมเนจเมนต์ของตัวคนไข้แล้วก็ฟีตัสเองในช่วงที่ยังตั้งครรภ์แล้วก็เรื่องที่ว่า referring physician เนี่ยเชื่อว่านะครับรอไม่ได้จนกว่าจะให้เด็กคลอดออกมาแล้วค่อยตรวจนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันปกติ ACR ก็ใช้ level 2 attending เป็นคนตัดสินใจนะครับแต่ที่เขาเน้นมากที่สุดที่มากกว่า MR ก็คือเรื่องของคอนทราสต์นะครับก็คือคอนทราสต์เนี่ยไม่ควรที่จะใช้ในส่วนของคนไข้ท้องนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องให้ Level 2 Attending Radiologist เป็นคนตัดสินใจนะครับส่วนสตาฟล่ะครับเช่นนักรังสีเทคนิคเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ไหมนะครับก็อันนี้ทาง data เก่าทางฝั่ง MDA ทางฝั่งอังกฤษเขาบอกว่าทำได้แต่ว่าก็ต้องให้ออปชันของคนที่ท้องเนี่ยว่าทำงานใน control area ก็คือไม่ให้เข้าไปในห้องแต่อยู่ที่คอนโซลนะครับที่สแกนคอนโซลนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไปกีดกันไม่ให้ทำงานขณะที่ ACR guideline ปี2003บอกว่า patient healthcare practitioner เนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ใน MR environment เนี่ย throughout all stage of pregnancyACR บอกว่าทำได้ทำไปเลยไม่มีผลอะไรอันนี้ปี data ล่าสุดนะครับปีที่แล้ว2013ก็คือทำอะไรได้บ้างจัดท่าคนไข้สแกนคนไข้เก็บข้อมูลคนไข้ฉีดสารทึบรังสีนะครับหรือว่าเวลามี emergency ก็เข้าห้องแต่ว่าอะไรครับสรุปคือไม่ต้องสนใจทำเลยนะครับ ACR บอกทำได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าตาม ACR guideline เนี่ยเทคที่ท้องทำงานใน MR ได้นะครับไม่มีข้อห้ามข้อที่3เราจะแนะนำคนไข้เราจะแนะนำว่ายังไงถ้าเกิดคนไข้อะเลสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แม้มันไม่เยอะแต่ว่าพวกนี้มันจะต้องมีไกด์ไลน์ที่เป็น written guideline เนาะเวลามีมาตรฐานมาตรวจนะครับหลักๆเขาก็บอกว่าให้เริ่ม resuscitate ก่อนแต่ว่าจะยังไงก็ตามให้เอาคนไข้ออกมาจากห้อง MR ให้ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามัน compatible หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คงจะต้องมีไกด์ไลน์เป็น written document เอาไว้ในแต่ละสถานที่นะครับเขาก็หลักๆก็คือพูดว่าไงเขาพูดเหมือนตลกนะบอกว่าอย่ายืนเฉยๆนะครับให้เริ่ม resuscitate นะครับแล้วก็ดูว่าอุปกรณ์เนี่ยมัน compatible กับ MR หรือเปล่าตรงนี้หลายๆที่เขาก็ต้องเขียนเนาะเวลามีไอ้ตัว HA หรือว่า JPI มาตรวจนะครับมันก็ต้องเป็นไกด์ไลน์ที่พาราเลลไปกับเรื่องของการแพ้สารทึบรังสีหรือว่า emergency case อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงจะต้องมีเขียนเอาไว้นะครับหลักๆก็คือที่เขาแนะนำก็คือจะต้องมีเรื่องของ standardized system สำหรับการ report accident ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มี safety guideline ในแต่ละ MI center ซึ่งจะต้องเป็น writtenprocedure นะครับต้องเป็นรายละอักษรต้องเขียนไว้อันนี้เขาก็เวลาคนมาตรวจมาตรฐานเขาก็จะดูเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเข้าใจว่าทุกที่เนี่ยน่าจะมีทำอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็น patient screening form นะครับใน MR เนี่ยบางทีมันจะว่า critical มัน critical เนาะเพราะบางทีคนไข้อ่ะถามแล้วก็ไม่ค่อยรู้แต่ใน CT นี่แรงกว่าเคยเจอเคสนึงอยู่ที่โรงพยาบาลแม่พาลูกสาววัยรุ่นมาเทคก็สกรีนปกติถามประจำเดือนมาเมื่อไหร่แม่ด่าเทคเลย
ลูกฉันเป็นนางสาวจะท้องได้ยังไงสแกนออกมาเห็นหัวเด็กอยู่เลยแบบว่าเจอเลยอย่างเงี้ยเราก็บางทีมันก็บอกไม่ได้นะลักษณะว่าการ approach คนไข้อย่างเงี้ยเวลาอย่างสอนเทคเราก็ต้องสอนว่าapproach คนไข้ยังไงพยาบาลจะ approach คนไข้แบบเจอไม่ได้เจอเคสเดียวนะเดี๋ยวนี้คนจะเยอะแบบเหมือนรู้ว่าเอ็กซเรย์มันอันตรายก็ท้องแล้วอยากทำแท้งก็มาเอ็กซเรย์เออปวดแปลกไม่รู้เขาคิดได้ยังไงเนาะงงๆเหมือนกันเหมือนจะมีความรู้แต่ก็มีความรู้ไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะว่าถ้าจะ justify จากการที่คนไข้ท้องมาทำ CT เนี่ยทำ3เฟสยังไม่ justify ที่จะทำแท้งเลยเพราะโดสมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้อง record โดสมาเพื่อที่เราต้องประเมินโดสแล้วทำเป็น written document เพราะว่าถ้าหากมีการฟ้องร้องอะไรในอนาคตโรงพยาบาลจะได้มี record เอาไว้เดี๋ยวนี้คนก็จะมาแบบอาการแปลกๆนะครับเรื่องของwarning sign นะครับปกติเดี๋ยวนี้เขาจะมี safety officer เนาะทุกโรงพยาบาลเนาะที่เราอยู่เดี๋ยวนี้จะมีกฎหมายจะเยอะแต่กฎหมายบ้านเราก็แปลกๆ relation of safety officer อย่างเงี้ยตอนแรกเข้มงวดมากเลยนะปศต้องบังคับให้ไปสอบโรงพยาบาลไหนไม่มีขึ้นทะเบียนเอ็กซเรย์ไม่ได้ปัจจุบันก็ไปคุมตามคลินิกตามอะไรเงี้ยปรากฏว่าทำไงรู้ไหมไม่มี ISO ก็ให้หมอนั่นแหละเสร็จก็จบหมอก็ไม่ต้องไปสอบเออก็ดีเหมือนกันเนาะแต่โรงพยาบาลใหญ่เขาก็ไม่ยอมนะครับต้องหาคนไปสอบsignage เนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีมาตรฐานแล้วนะครับ signage ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับจะน่ากลัวนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นป้ายที่เขียนว่า danger high magnetic field นะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานที่เป็น standard นะครับป้ายสมัยเก่าเนี่ยจะแปะทื่อๆประมาณนี้ warning strong magnetic field นะครับ no pacemaker no อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่มาตรฐานอันนี้ก็ไม่ใช่มาตรฐานอันนี้เราจะเห็นในเครื่อง MR สมัยเก่าปัจจุบันก็ยังมีบางทีบริษัทจะเอามาให้เราแปะหน้าห้องป้ายนี้ไม่ใช่ป้ายมาตรฐานป้ายมาตรฐานคืออันนี้น่ากลัวกว่านะครับก็คือ Danger Restricted Access นะครับตัวของ Magnetic Field ป้ายสีแดงแล้วก็มีไอตัวเกือกมาเนี่ยเป็น standard นะครับซึ่งเข้าใจว่าทุกปัจจุบันเนี้ยทุกบริษัทจะมีเพราะทั่วโลกเขาเป็น standard บริษัทจะต้องเตรียมไว้ให้เรานะครับแต่บ้านเราจะไม่มีกฎหมายที่จะออกมาไม่เหมือนไอ้ตัวใบพัด X3 แฉกไทรฟอยด์อ่ะนะครับของเอ็กซเรย์ใน MR ตัวสแตนดาร์ดจะเป็นป้ายนี้นะครับไม่ใช่ป้ายเก่าอันนี้นะฮะอันนี้เป็นป้ายเก่านะครับแล้วก็มันก็จะมีติดอยู่ข้างล่างของไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีประมาณอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันสื่อตรงนี้มันสื่อง่ายเนาะเห็นมั้ยว่าเคยมีอิมพลานต์อะไรก็ห้ามวัตถุพวกนี้ก็ห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีเรื่องของไซเนจด้วยนะครับก็คือห้ามเข้าจนกว่าจะปรึกษานักรังสีเทคนิคหรือว่ารังสีแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บ้านเราอาจจะต้องมีภาษาไทยนะก็จะต้องมี warning sign อยู่นะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรที่เป็นไอ้ตัวโครงที่ตัว metal scanning เนี่ยตัวสแกนโลหะถามว่ามันจำเป็นมั้ยถ้าเขาแถมมาแล้วก็มาติดไว้ขำๆเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะดีเทคอะไรได้เมื่อคนไข้ติดเพสเมเกอร์มันจะเป็นเทคได้ไงมันอยู่ข้างในน่ะแล้วมันอันนิดเดียวอ่ะนะครับมันดีเทคอะไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจากคนไข้เอาไขควงใส่กระเป๋ามาแล้วจะเดินเข้ามามันคงร้องคือบางทีมันติดอะไรเราก็ว่ามันแปลกๆเนาะแล้วเราก็ต้องเช็คด้วยเนาะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันคอมแพตติเบิลหรือเปล่าที่เจอเยอะมากเลยในบ้านเราคือเสาน้ำเกลือเนี่ยที่ไม่คอมแพตเอาเข้าไปก็ไปติดอยู่ที่เครื่องอย่าลืมว่าการแลมดาวแลมอัพเนี่ยประมาณ2ล้านนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับแล้วบริษัทคงไม่ทำให้เราฟรีนะครับพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเปิดประตูรับแขกซะขนาดนี้แล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออุปกรณ์ดับเพลิง Fire Extinguisher มันมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เป็น MR Compact นะครับจะมีเขาขายอยู่ก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาติดไว้ในห้อง MR ได้เผื่อมีเควนท์มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งการซ้อมดับเพลิงอะไรเงี้ยจะต้องเป็นมาตรฐานเนาะบ้านเราเขาก็ไม่ค่อยซ้อมนะนานๆทีมีซ้อมวิ่งลงตึกอะไรเงี้ยแล้วเราก็หลบก็ไม่ค่อยมาซ้อมนะครับประมาณว่าไอ้ตัวนี้จะต้องมีนะครับอันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์ดับเพลิงก็จะมีเขาก็จะพูดตลกว่าอะไรนะ MR is safe but if something goes wrong it can go very wrong ก็จริงเนาะเนี่ยนะครับมันก็จะพลาดได้เยอะเลยเนาะอย่างเช่นอยู่ๆถังออกซิเจนลอยมาอย่างเงี้ย
หลักๆ ก็คงจะมีแค่นี้นะครับถ้าเกิดเราจะเข้าไปดูไอ้ตัวของข้อมูลเนี่ยใน mrsafety.com มันจะมีลิงก์เยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของsafety ทั้งเรื่องของ data ที่มันอัปเดตหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับมันจะมีเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นบุ๊กขายเป็นหนังสือเป็นเล่มๆนะครับว่าปีอัปเดตปีนี้อัปเดตปีนี้มีอุปกรณ์ยี่ห้อไหนนะครับตัว serial number เท่าไหร่ compact ไม่ compact อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นหลักๆของ MR Safety เนาะ